คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาชำหน่อแมมมิลาเรียลาวอ้ายแบบง่ายๆแต่ว่าได้ผลดีกันค่ะต้นนี้เป็นแมมลาวอ้ายที่นกนำมากราฟบนตอสามเหลี่ยมนะคะก็มีขนาดใหญ่แบบที่ว่าถ้าชำเนี่ยรากก็จะมาง่ายแล้วนะคะสำหรับวิธีการชำนะคะก็จะไม่ได้หักลงมาทั้งหัวนะคะก็จะใช้มีดเนี่ยปาดเฉพาะหน่อที่เราจะนำไปชำค่ะเพื่อนๆหน่อที่เหลือเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะใช้มีดที่คมและก็สะอาดปาดออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะไม้กราฟนะคะก็อาจจะดูไม่สวยแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าใครที่ไม่ชอบก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเมื่อเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็สามารถตัดออกมาปักชำได้ค่ะส่วนหน่อข้างบนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อมาใหม่เรื่อยๆนะคะให้เราขยายพันธุ์แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของไม้กราฟนะคะสำหรับต้นนี้นกกราฟมาประมาณ8เดือนแล้วค่ะเพื่อนๆจากหน่อเล็กๆนะคะโตเร็วมากๆนะคะเมื่อตัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนี้ก็จะไม่ได้ทาอะไรค่ะก็คือจะปล่อยให้แผลของเขาแห้งเองนะคะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปูนแดงหรือว่าผงอลูมิเนียมนะคะจะทาก็ได้นั้นก็คือไม่ว่ากันนะคะสำหรับวิธีของนกเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ได้ใช้อะไรทาแผลค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะคะหลังจากที่เราพึ่งแผลไว้ในที่ที่ร่มรำไรนะคะแผลก็จะแห้งสนิทแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็ตรงกลางก็จะยุบลงไปนิดหน่อยค่ะตรงแผลนะคะการที่เรานำดอกที่เหี่ยวออกไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเคลียร์ตาหนามของเขาที่จะทำให้ดอกใหม่ออกมาได้ง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีเวลาก็สามารถใช้ฟอร์ซิปดึงออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้กระถางที่นกเลือกก็จะเป็นกระถางขนาดนี้นะคะมีรูก้นกระถางโปร่งหน่อยค่ะเลือกกระถางที่ไม่ใหญ่เกินนะคะให้พอเหมาะพอดีกับหน่อหรือว่าหัวที่เราจะนำมาชำค่ะแต่เน้นตรงที่กระถางต้องมีรูก้นกระถางที่โปร่งหน่อยนะคะเพราะว่าสายพันธุ์เนี้ยเป็นสายพันธุ์แมมค่ะเพื่อนๆจะเน่าง่ายแล้วก็ไม่ชอบความชื้นนะคะวัสดุรองก้นกระถางก็เป็นหินภูเขาไฟเป็นฐานดำทุบหรือว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้นกขอใช้เป็นหินภูเขาไฟนะคะเพราะว่าไม้ที่เราชำวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นต้นที่รักต้นที่หวงนะคะแล้วก็ชอบนะคะลาวอ้าย2ต้นนี้ให้ดอกสีชมพูด้วยก็วัสดุก็จะพรีเมียมนิดนึงค่ะเพื่อนโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วแล้วก็ดีด้วยนะคะจากนั้นก็ใช้หินภูเขาไฟเบอร์เล็กรองลงไปแล้วก็เป็นดินปลูกแคคตัสสูตรทั่วไปเลยนะคะไม่ได้โปร่งกว่าปกติแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้โปร่งก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปสายพันธุ์แมมเนี่ยเขาชอบดินที่โปร่งๆค่ะจะสังเกตได้ว่าชั้นดินนะคะนกจะไม่ได้ให้หนาเกินไปเพราะว่าไม้ที่เราชำเนี่ยยังไม่มีรากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความโปร่งเขาให้มากนะคะดินที่มากไปเขาก็จะอุ้มน้ำได้มากแล้วก็จะเกิดความชื้นได้นานนะคะเพราะฉะนั้นไม้เราไม่ชอบค่ะโรยสตาร์เกิลจีลงไปเพื่อกันเพี้ยแป้งกันแมลงต่างๆนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยออสโมโคสนั่นแหละค่ะเพื่อเป็นอาหารให้ไม้ตอนที่ไม้เขาเริ่มที่จะมีรากนั่นเองนะคะก็เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนกระถางให้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับแคคตัสนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าชั้นดินที่ใช้ในการชำเนี่ยก็จะบางกว่านะคะปักชำลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะจะนำ
หน่อหรือว่าหัวของเขาเนี่ยไปร่อรากก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับนกแล้วเนี่ยถนัดแบบนี้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้ารากเขางอกออกมาก็สามารถเลี้ยงแบบในกระถางแบบนี้ไปได้ยาวๆเลยค่ะอีก1ปีเราถึงจะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนกเองนะคะจริงๆก็สามารถทำได้ทั้ง2อย่างค่ะหลังจากนั้นก็โรยหินเพื่อที่จะพยุงลำต้นค่ะเพราะว่าแคคตัสของเรายังไม่มีรากนะคะเพื่อนๆต้องใช้หินพยุงไว้ก่อนค่ะแล้วก็คุมความชื้นด้วยนะคะไม่ให้น้ำระเหยได้เร็วเกินไปนะคะถามว่าการปักช้ำเนี่ยเราจะปักช้ำเขาลงไปลึกแค่ไหนนะคะนิดเดียวค่ะถ้าวัดเป็นมิลเนี่ยก็จะประมาณ 3-5 มิลเล็กๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีชั้นหินด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้ดูเหมือนว่าเป็นไม้ที่มีรากนะคะแต่ว่ายังไม่มีรากหลังจากนี้เราก็จะวางไว้ในที่ที่แดดรำไรค่ะรดน้ำทุกๆ3วันไม่ได้รดให้ชุ่มนะคะรดแค่หน้าดินเปียกเท่านั้นเองสองเดือนต่อมานะคะรากเนี่ยก็เริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีรากมาเยอะขนาดไหนนะคะสำหรับการปักช้ำแบบนี้เป็นการปักช้ำแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช้อะไรเร่งรากนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องเร่งรีบหรือว่าเร่งเวลาให้เขาออกรากนั่นเองค่ะรากมาแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นรากของแมมลาวอ้ายที่เราปักช้ำไว้2เดือนค่ะจะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ทาสารเร่งรากนะคะจากนี้นะคะเราก็จะได้แมมลาวอ้ายที่ตัดมาจากตอสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็สามารถมีรากเป็นของตัวเองนะคะเพิ่มอีก1ต้นนะคะ2ต้นค่ะวันนี้เสร็จแล้วก็นำไปปลูกปักช้ำไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆการรดน้ำก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือทุกๆ3วันรดแค่ให้หน้าดินเปียกๆพอนะคะไม่ต้องรดให้ชุ่มจนถึงก้นกระถางค่ะให้รากเดินดีสัก 5-6 เดือนเราก็สามารถนำไปเลี้ยงกับต้นไม้หรือว่าแคคตัสปกติได้นะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ